ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1กันยายนพุทธศักราช2559พบกับผมธนชัยนันทครครับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันก่อนครับดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการปรับลดลงเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากนักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปิดตลาดปรับตัวลงเป็นวันที่3ต่อเนื่องกันขณะที่แนวโน้มตลาดหุ้นเอเชียเปิดทำการในช่วงของเช้าวันนี้นิเกอิของประเทศญี่ปุ่นเองนั้นเปิดตลาดในแดนลบตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มีโอกาสที่ดัชนีนั้นจะแกว่งตัวลงหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,550 จุดได้ในช่วงของหุ้นในเทวันนี้เราจะไปเกาะติดกับบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือหุ้นเอ็กโก้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างยังคงแนะนำให้ซื้อและในช่วงของ Morning Star หุ้นเช้าดาวเด่นวันนี้ยังคงพบกับคุณวิษณุโชติกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับและกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐ